เราขายฝักมันด้วยนะครับฝักมันเราก็ขายนะคะต้นก็ขายครับต้นเนี่ยสามารถสั่งจองได้นะครับต้นสวัสดีครับพบกับช่อง2เด็กน้อยเกษตรอินทรีย์อีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูนะครับสวนข้าวโพดของเรานะครับสวนข้าวโพดของเราที่เราปลูกไว้นะครับที่เราปลูกไว้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าข้าวโพดพันนี้เป็นพันดูนะครับดูเจ้าของสวนนะครับสวัสดีครับค่ะจะพามาชมสวนข้าวโพดนะคะพันสวิสจัมโบ้นะครับสวิสจัมโบ้สีขาวสลับดำม่วงมันออกม่วงนะครับม่วงดำใช่ไหมเหมือนมันม่วงครับนี่ก็โตแล้วนะคะอีกประมาณสัก4อาทิตย์ก็จะเก็บเกี่ยวขายแล้วนะคะนี่4อาทิตย์ก็เดือนหนึ่งนะครับประมาณนี้เต็มที่เราขายฝักมันด้วยนะครับฝักมันเราก็ขายนะคะต้นก็ขายครับต้นเนี่ยสามารถสั่งจองได้นะครับต้นฝักก็สั่งจองได้นะคะ4ฝักใหญ่จัมโบ้ขนาดนี้4ฝัก20บาทค่ะเป็นอาหารสัตว์นะคะต้นละ1บาทสั่งจองได้ค่ะรับประกันคุณภาพเลยอินทรีย์นะคะเราใช้มูลสัตว์เป็นขี้ไก่นะครับส่วนมากจะเป็นขี้ไก่นะครับมันจะได้กรอบและหวานนะครับเพราะว่าขี้ไก่จะทำให้รสชาติของพันธุ์พืชทุกอย่างหวานนะคะเป็นพวกผลไม้มีรสชาติหวานกรอบเราจะเน้นอินทรีย์กันนะคะก็จะได้เก็บแล้วนะครับอันนี้ปลูกได้ประมาณเดือนแล้วค่ะมีเด็กมาด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำสวนหน่อยครับอันนี้สวนอะไรครับสวนข้าวโพดสวนข้าวโพดนะคะสวนข้าวโพดสวนข้าวโพดอินทรีย์นะฮะอันนี้รูอะไรพ่อเด็กชอบกินข้าวโพดเด็กชอบกินข้าวโพดสีอะไรคะเหลืองครับแม่อันนี้อะไรเนี่ยเราปลูกเยอะนะครับก็ถ้าสนใจยังไงก็สามารถอินบ็อกซ์มาได้นะครับสำหรับรู้อะไรเนี่ยไอ้อุ่นสำหรับใครอยากอินบ็อกซ์มานะครับชื่อเฟซชื่ออะไรนะครับบ้านสวนเพิ่มสุขอินทรีย์นะคะเจคอมกับเจด้าค่ะบ้านสวนเพิ่มสุขเจคอมกับเจด้านะครับก็สามารถอินบ็อกซ์มาได้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากได้ต้นนะครับสำหรับถ้าเราเก็บเกี่ยวแล้วถ้าใครอยากได้ต้นเราก็สามารถขายได้นะครับสั่งจองล่วงหน้านะครับเดี๋ยวตัดไปให้นะครับฝักก็ขายสามารถสั่งจองได้ทั้งต้นและฝักฝากช่องสองเด็กน้อยสองเด็กน้อยเกษตรอินทรีย์ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ